มุมนี้ก็มีรูปถ่ายขององค์พระธาตุพนมองค์ดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีคำบรรยายถึงพระธาตุพนมยุคปฐมเหตุเดี๋ยวผมจะให้ฟังตามนี้เลยนะครับในอุลังคนิทานตำนานพระธาตุพนมได้กล่าวถึงพุทธประวัติช่วงปัจฉิมโพธิกาลว่าครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะได้เสด็จเหาะมายังดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโขงทรงบรรทมที่ภูกำพร้าหนึ่งราตรีโดยมีวิษณุกรรมเทพบุตรคอยอุปถากรับใช้รุ่งเช้าก็เสด็จไปบิณฑบาต ที่เมืองศรีโคตบูรณ์และทรงพักระหว่างทางที่ใต้ต้นรังวงเล็บพระธาตุอิงหังเมืองสุวรรณเขตประเทศลาวปิดวงเล็บแล้วเสด็จกลับมาเสวยที่ภูกำพร้าโดยทางอากาศทรงตัดถามพระอินทร์ที่เสด็จมาเฝ้าขณะนั้นถึงสาเหตุที่พระองค์เสด็จมาค้างแรมณสถานที่แห่งนี้พระอินทร์ได้ทูลตอบว่าเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมาแล้วถึง3พระองค์ในพัทลกัปนี้เมื่อสดับคำตัดตอบจากพระอินทร์แล้วก็เสด็จไปยังหนองหานหลวงเพื่อแสดงธรรมโปรดพระยาสุวรรณพิงคารจากนั้นทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ณที่หนองหานหลวงแล้วเสด็จกลับพระเชตวันเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วจะถวายพระเพลิงไฟก็ไม่ลุกเผาไหม้ต่อมาเมื่อพระมหากัสสปะเถระมาถึงและได้นำหมู่สงฆ์นำทักษิณาวัตร3รอบเสร็จแล้วได้อธิษฐานว่าพระบรมธาตุองค์ใดที่จะให้ข้าพระบาทนำไปประดิษฐานณภูกำพร้าขอพระบรมธาตุนั้นจงเสด็จมาสถิตอยู่บนฝ่ามือของข้าพระบาทณบัดนี้เถิดสิ้นคำอธิษฐานพระอุลังคบรมธาตุก็เสด็จมาประดิษฐานอยู่บนฝ่ามือขวาของท่านแล้วเตโชธาตุก็ลุกเผาไหม้พระสรีระของพระบรมศาสดาอย่างอัศจรรย์โดยไม่มีใครจุดต่อมาพระเถระพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปก็ได้นำพระอุลังคบรมธาตุเสด็จโดยทางอากาศเหาะลงที่ดอยแท่นวงเล็บภูเพ็กอำเภอพันนานิคมเมืองสกลนครเพื่อแจ้งข่าวการเสด็จของพระอุลังคบรมธาตุต่อพระยาสุวรรณพิงคารเมื่อพระยาอีก4เมืองอันประกอบด้วยพระยานันทเสนแห่งเมืองศรีโคตบูรณ์วงเล็บตั้งอยู่ใต้ลำน้ำเซบ้างไฟในประเทศลาวปิดวงเล็บพระยาจุลมณีพรหมทัตแห่งเมืองจุลมณีวงเล็บหลวงพระบางปิดวงเล็บพระยาอินทปัตตลนครแห่งเมืองอินทรปัตวงเล็บประเทศกัมพูชาปิดวงเล็บพระยาคำแดงวงเล็บตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีปิดวงเล็บทรงทราบข่าวถึงการเสด็จมาของพระบรมสารีริกธาตุที่จะประดิษฐานณภูกำพร้าต่างก็ทรงสมนัติปิติยินดีได้ยกกำลังพลมาต้อนรับและได้ร่วมกันสร้างองค์พระธาตุพนมเพื่อประดิษฐานพระอุลังคบรมธาตุจนถึงทุกวันนี้ล่วงได้กว่า 2,550 ปีอันนี้ก็เป็นเวลาที่จำหน่ายของที่ระลึกต่างๆนะครับบริเวณลานทางหน้าทางเข้าประตูวัดพระธาตุพนมครับนักท่องเที่ยวก็มากันเป็นระยะนะครับไม่ขาดสายครับทำให้ดูเป็นงานทางภาคอีสานนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นครับผมก็มาทึกทาบไปนะครับจนกว่าช่องจะโอเวอร์ฮีทนะครับนี่นะครับก็เป็นพวกกระติบต่างๆร้อยกว่าบาทมีเครื่องดื่มมีขนมเล็กน้อยๆนะครับขายกันขนมครกครับนี่ครับไม่ไกลนะครับก็เดินมาถึงประตูทางเข้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารกันครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับที่นี่ก็เป็นที่ตั้งของพระธาตุพนมครับประวัติพระธาตุพนมเนี่ยนะครับพระมหากัสสปะเนี่ยได้อัญเชิญพระอุลังคธาตุซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์นะครับมาประดิษฐานไว้และได้มีการบูรณะมาหลายครั้งนะครับครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยไม่มีการบันทึกแต่ครั้งที่3เนี่ยมีการบันทึกไว้ในปี2157นะครับพ.ศ .2157 และต่อมาวันที่11สิงหา2518นะครับมีฝนตกพายุแรงประกอบกับตัวพระธาตุพนมองค์เดิมเนี่ยก็ได้เก่ามากแล้วทำให้เกิดพังทลายลงมานะครับก็ไปที่เศร้าโศกเสียใจของพุทธศาสนิกชนเป็นอันมากนะครับรัฐบาลในสมัยนั้นก็มีดำริให้มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็แล้วเสร็จในวันที่23มีนาคม2522
องค์พระธาตุพนมนะครับก็มีความกว้างด้านละ 12.33 เมตรความสูง 53.6 เมตรครับผมให้ชมกันไปนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าหลักนะครับเป็นทางทิศตะวันออกผมใช้เลนส์ซูเปอร์วิวนะครับเนื่องจากเป็นการถ่ายระยะใกล้แล้วก็ตัวองค์พระธาตุเนี่ยสูงมากเลยต้องใช้เลนส์แบบนี้ภาพอาจจะดูโค้งๆนิดนึงนะครับต้องขออภัยแต่เพื่อให้เก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับนี่เข้ามาจากประตูหลักทางเขาเรียกว่าประตูทางทิศตะวันออกนะครับทางเข้าหน้าวัดทางหลักนะครับสักครู่ก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับก็มาเดินเวียนเทียนกันนะครับกราบไหว้บูชาองค์พระธาตุพนมถัดมานะครับเราก็จะให้ไปดูทางประตูทางทิศใต้งดงามมากครับผมก็ขนลุกนะครับเนี่ยก็เป็นนับว่าเป็นวาสนาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มากราบองค์พระธาตุพนมทางนี้ก็เป็นฝั่งประตูทางทิศใต้นะครับก็มีประติมากรรมจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มประตูนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์นะครับพระบรมศาสดาด้านหลังก็เป็นพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับมาชมบรรยากาศกันต่อไปนะครับจากทิศใต้นะครับเราก็จะเจอประตูทางเข้าทางออกทางทิศตะวันตกนะครับที่เห็นข้างหน้านั่นแหละครับตอนนี้ให้ชมองค์รอบๆองค์พระธาตุพนมกันก่อนครับเสียงดังอยู่นี้ก็เป็นการซ่อมแซมพื้นนะครับช่วงนี้มีการซ่อมแซมพื้นนะครับท่านใดมีจิตศรัทธาก็ร่วมทำบุญบริจาคได้นะครับปรับปรุงพื้นนะครับนี่นะครับเราก็เดินมาถึงประตูฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับผมนะขนลุกนะครับเนี่ยเดินไปก็อันนี้ก็ย้อนแสงนะครับแต่ก็ยังความงดงามความอลังการนี่ก็ประกอบมันไปได้นะประทับใจครับในทุกด้านทุกมุมครับขององค์พระธาตุพนมงานประติมากรรมจิตรกรรมเป็นงดงามมากครับแล้วก็นี่มาถึงฝั่งประตูทางทิศเหนือนะครับนี่ก็มีพุทธศาสนิกชนไม่ขาดสายนะครับเดินเข้ามากราบไหว้บูชาองค์พระธาตุพนมกันก็มาถึงฝั่งองค์พระธาตุพนมจากทางประตูทางทิศเหนือก็นอกจากคนไทยแล้วนะครับต่างชาตินะครับประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงก็เคารพนับถือองค์พระธาตุพนมเป็นอย่างมากนะครับก็มีการเข้ามาสักการะบูชากันอยู่หน้าตาครับนี่เป็นทางด้านประตูทางทิศเหนือนะครับนะครับก็งานจิตรกรรมข้างนอกก็เป็นพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับเดี๋ยวพาเดินไปชมกันครับแล้วก็ย้อนกลับจนถึงประตูทางเข้าทางฝั่งทิศตะวันออกที่เป็นทางเข้าหลักที่เราเดินเข้ามาแต่แรกนะครับจากบริเวณลานข้างหน้าวัดพระธาตุพนมครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับโดยยิ่งโดยเฉพาะยิ่งตอนที่มีเมฆเข้ามาบังแสงแดดเนี่ยนะครับบรรยากาศสุดจะบรรยายครับครับเราก็เดินครบรอบนะครับเดี๋ยวพาไปเดินชมด้านข้างด้านหลังกันบ้างนะครับว่ามีอะไรพามาชมนอกโลกองค์พระธาตุกันนะครับก็เริ่มที่จากด้านประตูฝั่งทิศตะวันตกด้านนอกนะครับทางขวามือก็เป็นประตูทางฝั่งทิศใต้แต่ก็ขออนุญาตไม่เดินไปงานเพราะว่ามีการซ่อมแซมพื้นปูพื้นกันนะครับทำให้มีเสียงแล้วก็ทางเดินไม่สะดวกเราก็เริ่มจากที่ตะวันตกกันเลยก็ดูบรรยากาศว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็มีพระพุทธรูปปางต่างๆครับสะท้อนถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนไทยชาวไทยนะครับแล้วก็พี่น้องประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.อย่างเมียนมาหรือว่าทางเวียดนามเองเราก็ยังอยู่ทางฝั่งที่ตะวันตกอยู่นะครับ
อันนี้ก็มีเสาหินอยู่เดี๋ยวเข้าไปอ่านรายละเอียดกันนะครับก็เป็นเสาหินอินทคิลนะครับเจ้าพญาทั้ง5นำมาจากเมืองตักกศิลาประเทศอินเดียเมื่อพ.ศ. 8เก่าแก่มากครับนี่แล้วก็พาเดินย้อนนะครับจากในสุดนะครับทางฝั่งตะวันตกไปทางฝั่งตะวันออกย้อนจากในไปนอกนะครับทางองค์พระธาตุพนมก็อยู่ทางซ้ายมือเรานะครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าแล้วนะครับก็อาจจะอันนี้ใช้เลนส์ธรรมดานะครับอาจจะเก็บภาพได้ไม่หมดนะครับเพราะต้องการจะให้ชมทางบรรยากาศนอกรั้วกันนะครับนี่ก็มีอธิธาตุของเจ้าราชกูหลวงพลสเม็กนะครับวงเล็บท่านพระครูขี้หอมปิดวงเล็บครับผู้นำชาวเวียงจันทร์ 3,000 คนมาบูรณะพระปฐมเจดีย์ธาตุพนมระหว่างพ.ศ2233ถึง2235อันนี้ที่เห็นก็เป็นประตูทางฝั่งทิศเหนือครับอันนี้ก็เป็นคำว่าพระธาตุพนมนะครับที่ตั้งอยู่ทางฝั่งประตูทิศเหนือทุกประตูก็จะเหมือนกันหมดนะครับคำว่าเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับปุริมายะทักขิณายะปัจฉิมายะอุตรายะเหทิมายะอุปริมายะทิสายะกัปปนะคิริสมิงอัพเตมหากัสสะเปนะถาปิตังพุทธะอุรังคธาตุงศีลสานามามิสำหรับคำไหว้พระยอดเสตะฉัตตังสุวรรณละชตังรัตนังปณีตังพุทธะอุรังคะเจติยังอหังวันทามิสัพพทาจะเห็นว่ามีคำว่าพุทธะอุรังคะก็ตามบันทึกนะครับที่พระมหากัสสปะเนี่ยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับส่วนของพระอุรังคะหรือว่าพระอุระหน้าอกนะครับเข้ามาประดิษฐานในองค์พระธาตุพนมแล้วก็ปิดประตูทั้ง4ด้านอย่างมิชิดนะครับก็ไปชมกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็มาจากทางประตูทิศตะวันตกนะครับอันนี้ก็ถึงประตูทางทิศเหนือแล้วประตูสังขานุรักษ์ก็ให้ดูความงามของจิตรกรรมกันไงครับด้านซ้ายก็เป็นพระอุปคุตครับแล้วก็พระพุทธรูปปางต่างๆนะครับมีต้นพิกุลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าทรงปลูกเมื่อปีพ.ศ. 2508ครับหลายท่านคงยังไม่เกิดนะครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็เป็นพระมารดานะครับของในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นสมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่10ครับนี่ก็พาเดินย้อนไปทางประตูหน้าเห็นไหมครับประตูหน้าทางเข้าหลักด้านหน้านะครับทางฝั่งทิศตะวันออกที่เรามาลงรถกันนะครับลานจอดรถนี่ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนที่ด้านหลังนะครับทางฝั่งตะวันตกแต่ตอนนี้เป็นทางเสาหินอินทขินทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับเจ้าพญาทั้ง5นำมาจากเมืองกุสินาราประเทศอินเดียเมื่อพ.ศ.8นี่ก็เป็นองค์พระธาตุพนมนะครับจากทางฝั่งทิศตะวันออกทางเข้าหลักผู้ศาสนิกชนก็มากันไม่ขาดสายนะครับตั้งแต่ผมมานี่ก็มาเปลี่ยนกลุ่มกันมาเรื่อยบางคนก็มาเวียนเทียนนะครับอันนี้เดินย้อนไปทางด้านหน้านะครับเพื่อเห็นภาพรวมเราทำบุญเอาไว้ท่านที่ซึ่งจิตสุขที่สอนทำฝ่าถึงเราทำบุญเอาไว้ท่านเย็นได้ใช้จินผ้าผูกแขนอยู่ได้นะครับน้ำในถังต้องมีเยอะน้ำน้ำครับก็มีการบรรยายนะครับว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างนี่นะครับด้านหน้าเลยครับก็อย่างที่บอกนะครับบริเวณพื้นก็
พื้นลานพระธาตุนี่ก็มีการเปลี่ยนกันอยู่นะครับครับก็ได้ยินเสียงการก่อสร้างนี่นะครับทางประตูหน้าเลยครับเนี่ยอลังการครับนี่ครับเราออกมาแล้วนะครับออกมาที่ลานด้านหน้าประตูวัดพระธาตุพนมครับนี่ก็เป็นลานจอดรถนะครับก็มีลานขายของกันด้วยให้เห็นภาพรวมกันนะครับเมื่อสักครู่ผมมานั่งรถตู้นะครับมาลงทางด้านตรงหน้านั่นแหละครับมาจากนครพนมครับเดี๋ยวเราเดินย้อนไปอยู่ที่องค์พระธาตุพนมองค์เดิมนะครับองค์ดั้งเดิมนะครับที่พังทลายลงนะครับเขาเก็บรักษาไว้นะครับเดี๋ยวเดินไปชมกันนะครับทางตรงหน้าเราเนี่ยครับนี่ให้ชมบรรยากาศบริเวณลานหน้าประตูทางเข้าวัดพระธาตุพนมกันนะครับเราจะเห็นอยู่หลังเสาหลังรั้วนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นผ้านะครับผ้าทางอีสานเดี๋ยวไปชมนะครับตามไปชมกันนี่ก็ขนมไทยโบราณทองม้วนสดนะครับกล่องละ20บาทนะครับเนี่ยทำมาสดๆมาขายทุกวันนะครับเนี่ยทุกวันครับทุกวันนะครับอุดหนุนก็ได้นะครับเนี่ยนะครับสถานที่สำคัญที่ผมบอกนะครับอันนี้มีอะไรมีวิหารหอพระแก้วแล้วตรงนี้ก็ทำไปทาสีซะหน่อยก็จะได้มีผิวดีสะอาดทำง่ายก็หยุดวิดีโอดูกันได้นะครับอ่านกันได้เลยไม่ใช่เกลือกันเป็นแบบเราตัดผักง่ายเข้าถึงหน่อยแล้วก็จะอ่านไปเลยเนี่ยนะครับใกล้ถึงกันนะครับเดี๋ยวดูว่าเราเขาให้เราเข้าไปหรือเปล่าก็เป็นสถูปอิฐนะครับของพระธาตุพนมองค์เดิมก็ไม่ไกลนะครับเดินมานิดเดียวจากบริเวณทางเข้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเดินผ่านบริเวณลานจอดรถลานที่ขายของกันมานะครับไปดูนะครับว่าเข้าไปได้หรือเปล่าสถูปอิฐพระมหาสถูปอิฐของพระธาตุพนมองค์เดิมนะครับข้างในนี่นะคะข้างในนี่ค่ะเอาดอกไม้ไปด้วยนะคะพวงอะไรพวง20บาทจ้านะครับเราเดินเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับวันนี้ผมสนใจตรงนี้มากเลยนะครับมีการร่มฟรีด้วยนะครับแต่ว่าต้องนำมาเก็บที่เดิมอันนี้ร่มผมเอามาเองนะครับก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นวิดีโอนะครับว่าองค์พระธาตุพนมองค์พระธาตุพนมองค์เดิมนะครับเนื่องจากพังทลายลงเนื่องจากมีฝนและพายุหนักต่อเนื่องหลายวันแล้วองค์พระธาตุพนมองค์เดิมก็เก่าแล้วนะครับก็พังทลายลงในวันที่11สิงหา2518รัฐบาลสมัยนั้นก็มีการให้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับดำเนินให้สร้างขึ้นมาใหม่ก็แล้วเสร็จในวันที่23มีนาคม2522ก็เป็นองค์พระธาตุพนมเมื่อสักครู่ที่เราเข้าไปชมกันนะครับอันนี้เป็นสูบอิฐพระธาตุพนมองค์เดิมนะครับครับอันนี้ผมสนใจมากเลยครับอันนี้เราก็เดินจากฝั่งทิศใต้ไปแล้วกันนะครับอ
ใช่เราก็มาทางฝั่งทิศตะวันตกก็เข้าใจว่าเป็นรูปพญานาคนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็แดดร้อนนะครับไม่ทราบว่าเย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่าผมจะให้ชมคำไหว้สถูปพระธาตุพนมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุริมายะทักขิณายะปัจฉิมายะอุตตรายะเหติมายะอุปาริมายะทิสายะกัปปนะคิริสมิงปัพเพมหากัสสเปนะถาปิตังพุทธะอุลังคทาตุงศีลสานมามิสุวรรณะละชะตังรัตนังปณีตังพุทธะอุลังคเจติยังอหังวันทามิสัพพทาแล้วก็มีการก่อสร้างองค์พญาสัตตานาคาทั้ง7นะครับชมกันต่อนะครับแล้วก็มาถึงฝั่งประตูทางฝั่งทิศเหนือนะครับเป็นจิตรกรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็เป็นเวนสังฝั่งทิศตะวันออกนะครับมองจากฝั่งทางทิศตะวันออกด้านหลังที่เห็นนะครับก็เป็นองค์พระธาตุพนมองค์ปัจจุบันนะครับที่อยู่ในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่เมื่อสักครู่พาเข้าไปชมนะครับผมก็ให้ชมกันไปต่อเนื่องเลยนะครับครับก็มีสะพานให้เราเดินข้ามมาเราก็อยู่ทางฝั่งทางทิศใต้นะครับก็มีคูน้ำล้อมรอบเอาละครับเดี๋ยวก็พาไปขึ้นรถนะครับขึ้นรถกลับไปที่จังหวัดนครพนมครับก็ขอบคุณที่ติดตามช่องผมนะครับจากช่องมิสเตอร์เดอะแซนบ้านแซนครับ